แรกสูตรสตอหมูสับผัดกะปิลอยจังฮู้วัตถุดิบก็จะมีสตอหมูสับชึกชึกกระเทียมปอกเปลือกพริกแกงกะปิน้ำตาลปี๊บมะนาวแล้วก็ใบมะกรูดขั้นตอนต่อมาเราก็จะนำกระเทียมและพริกแดงมาปั่นให้ละเอียดแล้วค่อยนำไปพักเอาไว้หรือใครจะใช้ครกตำก็ได้เหมือนกันนะคะนำกะปิน้ำตาลปี๊บและน้ำเปล่ามาละลายให้เข้ากันดีแล้วค่อยนำไปพักเอาไว้นะคะบีบีคนๆแบบนี้ให้เข้ากันเลยนะหลังจากนั้นเราก็จะบีบมะนาวประมาณ2ซี่พักเอาไว้ในถ้วยโดยวันนี้เราจะใช้กระทะสแตนเลสสตีลจรวดในการทำอาหารขั้นตอนแรกเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะตามด้วยพริกและกระเทียมผัดให้หอมไป8บ้านเลยค่ะตามด้วยหมูสับเราจะผัดหมูสับกับพริกกระเทียมให้พอสุกหลังจากนั้นค่อยใส่สตอลงไปนะคะตามด้วยกะปิและน้ำตาลปี๊บที่เราผสมเอาไว้แล้วก็น้ำเปล่านิดหน่อยผัดให้เข้ากันสักเล็กน้อยแล้วค่อยตามด้วยน้ำมะนาวแล้วก็ใบมะกรูดค่ะผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้ดีแค่นี้ก็จัดจานเตรียมเสิร์ฟได้แล้ว